สวัสดีท่านครับผมสาขาวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไม่สิจะมาสอนวิธีการได้แบง Secret Band ในดักไฟครับเดี๋ยวนี้คือเป็ดต่อสู้อ่ะเป็ดต่อสู้อย่างนั้นครับซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมที่ต้องต่อสู้กับเป็ดต่างๆครับซึ่งมันมีหลายสกินนะครับก็สามารถไปซื้อก็ได้กดข้างบนก็สกินครับก็ซื้อสกินแต่สมยังมีเป็นสกินแรกผมเพิ่งเล่นตอนนี้เองอันนี้คือผมต้องบอกว่าเกมนี้มันจะมี2อาวุธคือมี1อาวุธอ่ะคือมีดแล้วก็ดื่มชากาแฟครับที่ผมถืออยู่ตอนที่ผมอยู่เซฟโซนครับก็ผมออกจากเซฟโซนคือแย่เลยครับนี่คือเป็นแบบด้านล่างซีเคทครับไม่ใช่ซีเคทของแท้หรอกมันเป็นที่พักด้านล่างแบบเซฟโซนครับส่วนออกอาณาเขตนี่คือไม่ได้เซฟโซนครับตรงนั้นครับตรงนั้นยังไม่ใช่เซฟโซนครับก็เลยฆ่ากันได้ครับโอเคผมจะเอาซีเคทแบนนะครับนี่ครับมันจะมีมีดขึ้นมาครับสามารถไปฆ่าคนอื่นได้โอเคครับก็ผมขอตั้งกล้องไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวครับผมโดนฆ่าเดี๋ยวผมจะมาทำใหม่ครับนี่ครับมันทำอะไรก็ไม่รู้ครับมันฆ่าผมนั่นแหละโอ้ยตายคือเกมนี้มันมีบอกว่าฆ่าได้กี่คนด้วยครับผมก็ฆ่าได้7ประมาณ7คนก่อนที่ผมจะมาคลิปนี้ครับซึ่งก็ต้องขอบคุณช่องโคเนอร์สตรีดีนะครับก็น่าดูนะจากเขานะโอเคก่อนไปหนึ่งก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนผมขอไปตรงที่เกิดเป็นศูนย์กลางครับจุดเกิดศูนย์กลางครับเกิดศูนย์กลางก่อนครับเกมนี้ถ้าเราตกไปจากฟ้าครับมันจะไม่ตายครับคือจริงๆก็ตายแหละแต่มันจะแบบตกช้าลงครับคือตกแบบนี้ครับแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆพื้นตรงนี้ครับก็จะตกแบบก็จะหลบหมดเลยครับโอเคครับถ้าเราอยู่ตรงศูนย์กลางแบบนี้ใช่ไหมครับให้ที่นี่มันไม่ปลอดภัยจริงๆก็จะเอาเซิร์ฟคนน้อยเนี่ยให้เราไปให้คุณชมมอไว้ตรงนั้นครับมันมืดไปเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้เอปิดไฟน่าจะได้นะน้องอย่าไปปิดไฟตอนเล่นเกมนะมันเสียสายตาคือมันเสียสายตาครับอย่าปิดไฟตอนเล่นเกมครับเนี่ยครับมีแต่ฆ่าผมนั่นแหละคือใครอยากเล่นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟคนน้อยๆน่าดีกันหน่อยครับอาจจะคุณชมน่าดีใจหน่อยครับคุณชมได้เล่นเซิร์ฟน้อยครับเพราะว่าเซิร์ฟคนเยอะก็คือลำบากมากลำบากกันทำยูทูบผมนี่แหละขนาดผมยังทำ YouTube ยังทำยากเลยคนพวกนี้มันชอบฆ่ากันครับดูหยิบมีดแต่ไกลๆฆ่าเนี่ยเลยฆ่าผมไปโอเคฆ่าคุณชมให้เห็นตรงนั้นใช่ไหมครับเห็นตรงประมาณตรงนั้นครับเดินไปครับเดินไปโอ้ย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 ครับแล้วก็หันไปทางขวาครับแล้วก็เห็นแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีต่อแล้วครับข้างหลังเนี่ยโอ้ยโอ้ยวันนี้จะทำ YouTube ได้บ่นี่โอเคครับพอขึ้นมาได้ก็เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับก็ให้เดินไปครับเดินไกลครับเดินไปตอนนี้ผมกำลังโดนฆ่าเนี่ยกินจิ้มแฟร์เดินไปตรงเส้นทางตรงนี้ครับเดินไปครับมืดไปเปล่าเนี่ยโอ้ยเลยเดินไปถึงจนกว่าจะถึงตรงนี้ตอนนี้ผมโอเคมันเลิกได้ผมแล้วโอเคให้ไปทางนี้ครับให้หันไปทางซ้ายแล้วมาตรงนี้ครับและตกลงก็หล่นลงมาเลยครับคนทุกคนต้องลงไปข้างล่างครับและกด E ด้วยครับกด E คือการทำให้เวลาตกมันตกเร็วยิ่งขึ้นครับเพื่อนก็คงกดอีกก็ได้ครับแต่มันอาจจะช้าเกินไปคือจะมีห้องลึกลับอยู่ครับเป็นห้องซีเคร็ตเลยครับก็เป็นห้องลึกลับครับเป็นห้องที่มีใครมาเข้าไปได้ครับซึ่งได้ข่าวอย่างเงี้ยผมได้มาจากคุณโคเนอร์ทีวีดีครับก็คนดีครับก็เขาก็ทำอยู่ครับนี่ครับถ้าเราทำแบบนี้มันจะช้ามากเลยครับแต่เราทำแบบนี้มันจะเร็วมากเลยครับแต่ก็ไม่เร็วถึงขั้นเดือดแฟดนะโอเคครับก็ลงไปกว่าจะถึงอ่ะอีกนานเท่าไหร่ไม่เนี่ยคือบอกเลยว่ามันก็นานนะถึงแม้เราจะทำแบบนี้
แต่มันก็ทำมาแต่ก็ทำให้แต่มันก็ทำให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมก็เท่านั้นเองครับมันไม่ช่วยอะไรเยอะมากครับนอกจากเร็วขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ผมยังไม่เห็นครับฟังดูบับี้เขาบอกมันยังไม่มาครับไม่อีกนานครับอีกนานไหมเนี่ยครับผมต้องบอกเลยว่ามันนานมากเลยครับถ้าคุณชมอยากให้มันเร็วก็ทำให้มันเร็วเลยครับเพิ่งเห็นกดตัวคิวเพื่อพวกเขาว่าแก๊กแก๊กพูดเลยไม่ได้เลยเสียไปกินน้ำด้วยอีกชาตินึงนะมันคงจะถึงเนี่ยผมคิดว่าคงจะนานมากเลยครับก็เสียงผมกินน้ำเลมอนครับเรียกว่าอะไรน้ำมะนาวแหละนี่ครับแบบนี้ครับมันจะเป็นห้องเล็กๆแบบนี้ครับเราเจอแล้วครับมันคือเป็นห้องเล็กๆแบบนี้ครับให้เราเข้าไปครับต้องเข้าไปครับนี่ครับเราก็จะได้อันนี้ครับซีเคร็ตแบร์เนี่ยมันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะบอกอะไรเหมือนนั้นนี่ครับมันคือเป็นโต๊ะกินข้าวครับโต๊ะนั่งแบบนี้เลยครับซึ่งก็เราสามารถมานั่งได้ครับซึ่งจะเป็นประตูสีฟ้าอย่างนี้คือประตูสีฟ้านี่อันนี้ครับจะพาเราไปตรงจุดศูนย์กลางครับใช่ไหมใช่ครับมันคือจุดศูนย์กลางที่เราได้เจอครับแต่ผมขอไม่ไปเพราะมันคือสิ่งที่ล้ำค่ามากเลยครับถ้าใครชอบหรือกดติดตามช่องอาชมคงด้วยครับก็ไม่อาจกินมา2 วันแล้วก็คิดถึงไหมครับก็ช่างเถอะครับก็วันนี้ก็บ๊ายบาย